คุยนอกสนามวันนี้นะครับบุคคลที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งในวงการสื่อโดยเฉพาะยิ่งสื่อฟุตบอลสื่อกีฬาเมืองไทยนะครับนี่คือตำนานคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตในสนามทั้งสนามฟุตบอลสนามกีฬาระดับโลกมาอย่างโชคโชนเป็นสื่อไทยที่ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับนี่คือหนึ่งเดียวคนนี้ที่ได้เลือกบัลลงดอร์นะครับนักเตะยอดเยี่ยมของโลกมาเป็นเวลายาวนานตลอดกว่า2ทศวรรษนะครับพี่หมวยจะเรียกว่ามาเฟียรี่ทีนี้พี่หมวยบอกว่ามาเฟียรี่เนี่ยนามปากกาใช้สำหรับที่สยามกีฬาสยามสปอร์ตที่เดียวแล้วมันก็ได้จบลงไปแล้วเป็นพี่หมวยแล้วกันนะครับคุณอุไรปทุมมาวัฒนาหวัดดีพี่หมวยคิดถึงมากเลยนะครับยาวนานลองทามที่เราได้สัมผัสกันแบบผ่านๆบ้างผมก็ทำงานสยามกีฬามาสวนกันไปสวนกันมาอ่ะ25ปีผม25ปีวันสุดท้าย last day ของพี่กี่ปี32ปีเกินครึ่งชีวิตมันมีจริงๆคือถ้าอย่างเป็นทางการคือ31แต่ว่าเขียนต่อมาอีกฮะกับปี32ปีเกินครึ่งชีวิตนะเราคงไม่ต้องพูดอะไรถึงเรื่องราวที่มันผ่านมาในตลอดทางก็เจอกันสวนกันไปสวนกันมาพี่หมวยอยู่ฝ่ายต่างประเทศผมอยู่ฝ่ายฟุตบอลไทยนะฮะก็ได้คุยกันนิดหน่อยประสานงานเวลาจะต้องไปต่างประเทศร่วมกันอะไรทำนองนี้มากกว่านะครับคำถามนึงที่ผมมีมาตลอดตอนที่อยู่สยามกีฬาก็คือว่าพี่หมวยเป็นผู้หญิงเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีผู้หญิงมาทำข่าวนะแล้วพี่มาเป็นนักข่าวกีฬาได้ยังไงมาทำฟุตบอลก็ยังไม่ค่อยมีมากส่วนใหญ่มาเป็นพวกภาษาสมัยนี้ก็อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมถ้ามาลุยแบบออกภาคสนามจริงๆก็ยังไม่มากจุดเริ่มต้นมาอย่างไรพี่หมวยก็เรียนจบแล้วก็มาสมัครตอนนั้นก็มีบอลโลก90ก็มีที่อิตาลีแต่สยามกีฬาเขารับสมัครพูดได้ภาษาอิตาลีแหละแต่เราได้ฝรั่งเศสเราก็มาพอดีบ้านก็ขายเป็นโชว์หวยใหญ่ๆเลยขนาดใหญ่แล้วก็ขายหนังสือพิมพ์ด้วยเราก็อ่านพวกสตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์แล้วก็สยามกีฬานี่อ่านอยู่แล้วตั้งแต่เรียนก็อ่านอยู่แล้วบางวันก็เอาติดมือไปสมัยก่อนตอนนั้นก็ถือว่าแปลกนะแปลกในหมู่นักศึกษาด้วยกันใช่เพื่อนผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าเพื่อนนิสิตผู้ชายหรืออะไรเงี้ยจะมาคุยเรื่องบอลเขารู้ว่าเดี๋ยวมาถามได้ว่ามีผลบอลมีอะไรเงี้ยบางวันก็เหน็บแปลงเรียนอะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่ทอมนะไม่ใช่แต่จริงๆคือเราอ่ะความที่ในบ้านอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มาก่อนเนี่ยแล้วน้าชายอากงอาม่าโตมาเขาเนี่ยมีลูกชายเยอะหลายคน 6-7 คนในบ้านก็เอ้ย5คนในบ้านก็เลยจะแบบออกแนวบูบูหน่อยลูกพี่ลูกน้องก็ผู้ชายเยอะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูมวยก่อนมวยเนี่ยดูมาก่อนเข้าสนามมวยก่อนไปสนามสุขหมายถึงเรียนจบแล้วแล้วไปดูมวยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะรู้ว่าเราแบบดูมวยไทยยอดรายการยอดมวยเอกของพี่นุเนี่ยคือจะแบบว่าชอบมากได้ศัพท์ได้ภาษาอะไรแบบฟังแล้วมันอินอะนึกออกว่าดูแล้วมันอินอะเด้งแบบเก่งไปด้วยเลยอันเนี้ยบางไปบางที่ที่เคยคุยก็มีคนสัมภาษณ์เราก็ไม่รู้จักแล้วเชอรี่เสาวนิชเจริญทองเกียรติบ้านช่องอะไรเงี้ยที่เราชอบแสนเมืองแสนเมืองน้อยหลังสวนพันยุทธภูมิมายุคนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะฮะไปดูในสนามไปดูในเวทีโอ้โหคือมันบอลทูบีนะไม่ใช่ว่าไม่มีงานทำแล้วจึงไปทำงานแล้วพัดหลงเข้าไปในหมู่นั้นใช่ไหมฮะกะว่าตอนแรกกะว่ายังไม่ทำงานเพราะว่าจะมีบอลโลกเดี๋ยวทำแล้วมันดูไม่กูตื่นไม่ทันแน่ๆคือถ้าเราเริ่มทำงานที่ไหนเราไปสายอะบันไลเกิดว่าช่วงเรียนเราก็ไม่ค่อยลงวิชาที่มัน8โมงเช้าเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นเพราะบ้านไกลอักษรจุฬาเนี่ยอักษรศาสตร์จุฬาคืออักษรไกลไงบ้านอยู่ลาดพร้าว87เดิมอ่ะแล้วก็ถ้าพลาดป.2เที่ยวแรกสมัยนู้นนะเที่ยวแรกๆอ่ะถ้าดันขึ้นไม่ทัน 6:15 จากบ้านเนี่ยไปเรียน8โมงไม่ทันแล้วตามรายทางติดไปเรื่อยๆแบบหลับได้อ่ะอักษรจุฬาภาพในจินตนาการคือสมัยก่อนสวยๆนะคุณหนูคุณหนูเรียบร้อยหน่อยคุณหนูอ่ะพอมาเจอพี่หมวยพกหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์ถ้าเป็นผู้ชายพกเน็บตูดใช่ป่ะพี่หมวยผมไม่แน่ใจว่าพกตรงไหนนะไม่อันนี้ต้องสยามกีฬาตอนนั้นยังไม่เกิดสตาร์ซ็อกเกอร์ยังไม่เกิดเป็นเล่มใหญ่เป็นเล่มใหญ่สำหรับในภาษาของเราครับซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องเล่มเล็กเล่มใหญ่มาหลายคนก็อยากให้ชวนคุยเรื่องเล่มเล็กอะไรเดี๋ยวก็จะคุยเรื่องนี้เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อยๆไล่กันไปก่อนว่าวันที่มีฟุตบอลโลกอิตาลี90พี่หมวยเข้าไปทำทีนี้ผมแปลข่าวแล้วเขาก็พี่เล็กกระชุ่นตอนนั้นเขาก็เห็นว่าแปลแล้วใช้ได้เลยแต่ก่อนเข้าไปแปลข่าวลงพิมพ์ที่คลองเตย
นะมันเป็นตึกแถวเป็นแบบซอยเล็กๆห้างคอมเตอร์ดีครับนะฮะทีเนี้ยมันก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่ค่อยเหมือนมนุษย์มนานะทีนี้นึกภาพนักศึกษาอักษรแล้วขึ้นไปทำหน้าใสๆตัวเล็กๆสมัยนั้นพี่มีความแตกต่างไหมใส่กระโปรงไปวันเดียวเลิกไงเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะสมัครงานก็ควรต้องใส่กระโปรงถูกถูกใส่กระโปรงไปวันเดียวเลิกยืมเพื่อนด้วยเพราะไม่นอกจากกระโปรงเรียนแล้วไม่มีกระโปรงอื่นๆใดๆพี่ไปเจอบรรยากาศการทำงานที่มันเอะอะมะเทิงมึงกูก็ปกติโอ้โหแบบสนั่นมันไหวเราก็เฉยๆมันก็คงเข้ากับตัวเราด้วยแหละเดินเดินเข้าไปที่นั่นแล้วก็แล้วก็พอแปลเรื่องแปลสัมภาษณ์เบบี้โต้อีกอันนึงแล้วก็โอเคพี่โย่งเขารับเลยแต่ก็เราเคยพูดเล่นกับพี่ยอดว่าพี่ยอดก็ยังบอกว่าสงสัยเพราะชื่อมันเหมือนแม่โย่งแม่พี่โย่งชื่ออุไรเหมือนกันแม่อุไรก็เริ่มงานเลยพี่เป็นนักข่าวผู้หญิงคนแรกๆของสยามกีฬาไหมตอนนั้นคนที่อยู่ประจำน่าจะใช่เพราะว่ามีพี่ตุ๊กปฐมาที่เขาช่วยแปลสเปนแต่งานหลักแกไม่ได้อยู่ที่โรงพิมพ์แกออกงานแกสายสถานทูตแล้วพอพี่เข้าไปปั๊บทีนี้พี่เปลี่ยนโลกของฟุตบอลที่เดิมสตาร์ซ็อกเกอร์สยามกีฬาก็จะเน้นบอลอังกฤษที่หนึ่งแหละถูกไหมฮะบอลอิตาลีมีพี่หมูนพนันใช่ไหมฮะตอนนั้นมีแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนสมัยนั้นมีร้านดวงกมลอยู่แล้วเขาก็รับหนังสือแมกกาซีนฝรั่งเศสมาด้วยคือที่โรงพิมพ์เคยมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนแปลก็คือมีฟองฟุตบอลเข้ามาก็มีความหลากหลายมากขึ้นคือได้แล้วก็พี่หมูไปอิตาลีมันก็ภาษาอังกฤษก็ยังเป็นเมนของแผนกอยู่ดีบอลฝรั่งเศสทำยังไงให้คนไทยมันรู้จักอะพี่ในวันนั้นเนี่ยยุคนั้นมันไม่ได้เชิงว่าต้องทำให้คนไทยรู้จักอะจนวันนี้มันก็ไม่ได้ดังเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นลีกท็อปฮิตเพียงแต่คนสนใจมากขึ้นในแง่ที่มีPSGเข้ามาใช่ไหมเพราะชื่อมันเรียกยากประการแรกเลยนะแล้วก็ประการที่สองเวลาคนถามว่าคนไทยบ้าบอลอังกฤษทำไมไม่สนใจอันอื่นบ้างเพราะพวกเรานี่แหละที่ปูให้บอลอังกฤษมันเป็นใหญ่ในประเทศนี้นึกออกไหมเพราะเราสตาร์ท็อกเกอร์รายสัปดาห์มันมีมาก่อนสยามกีฬารายวันก็นำเสนอฟุตบอลอังกฤษเป็นสำคัญครับทีนี้พอมันเป็นบอลฝรั่งเศสก็เหนื่อยท้อไหมพี่ที่ว่าเราเขียนแล้วมันไม่นิยมอ่ะไม่เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาเพื่อแปลบอลฝรั่งเศสเป็นสำคัญก็คือมาเพื่อก็ทำทุกอย่างแปลอังกฤษเป็นหลักนี่แหละก็เป็นบอลอังกฤษแต่ว่าถ้าพูดนึกถึงบอลฝรั่งเศสก็จะเป็นพี่หมวยนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องราวที่จะต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นพี่หมวยพี่หมวยเชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสในระดับไหนพี่ก็ด่าได้นะด่าภาษาฝรั่งเศสนะอ่ะพี่หมวยเคยไปอยู่ฝรั่งเศสไหมไปอยู่เกือบ3ปีพี่หมวยเล่าช่วงเวลา3ปีที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสให้ฟังหน่อยตอนนั้นทำสยามกีฬาแล้วก็ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเรียนอะไรบ้างใช้ชีวิตยังไงพี่ก็สอบปริญญาโทเข้ามหาลัยปารีเดอก็คือปาริส2นะจะกะไปเรียนด้านสื่อสารมวลชนนี่แหละแต่ว่าไม่จบเราก็เลยเทคคอร์สอื่นๆก่อนพวกแต่ไปถึงไปปีแรกมันต้องไปปรับสอบปรับภาษาสอบเทียบภาษาก่อนก็ไปเรียนด้วยไปดูบอลในระหว่างนั้นก็เขียนคอลัมน์ด้วยใช่ไหมเขียนคอลัมน์ส่งแฟกก็คือพี่วีก็ช่วยสนับสนุนตรงนี้หรอแลกกับการที่เราก็ส่งงานมาให้ครับไปอยู่ฝรั่งเศส3ปีก็แทบจะภาษาก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นความผูกพันกับฝรั่งเศสยิ่งมากขึ้นได้อีกมากขึ้นกับประเทศนะไม่ใช่กับคนเพราะคนฝรั่งเศสสมัยก่อนก็แบบเหมือนฝรั่งปัจจุบันบางคนแหละเรียกไทยแลนด์กับไต้หวันยังแยกไม่ออกไม่ออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูถูกซึ่งมันเป็นเรื่องแบบในอดีตไปแล้วครับทีนี้ตอนที่พี่เริ่มต้นเขียนคอลัมน์ทำไมถึงตั้งนามปากกาว่ามาเฟียรี่คือบุคลิกอ่ะแล้วก็อยู่ที่คณะเพื่อนเขาตั้งเขาเขียนกลอนแล้วก็ตั้งให้ว่าเหมือนพวกเราเหมือนเป็นพวกมาเฟียรี่นาแบบว่าโครงสีไม่สุภาพอ่ะแต่งกันเล่นๆอะไรเงี้ยก็ตอนที่เข้ามาทำงานแล้วเขาให้ใช้ให้คิดนามปากกาเลยก็เลยโทรคุยกับเพื่อนแล้วก็มันก็บอกว่าเอานี้ไปก่อนแล้วก็คิดว่าใช้ไปก่อนเพราะเราไม่ได้อยากว่าต้องได้ชื่อฝรั่งครับคนต่อมาที่มาอยู่ในฝ่ายเราอย่างแหม่มก็เลยกลายเป็นโมนา
กลายเป็นชื่อฝรั่งกันหมดเลยพี่แหม่มโมนาลิซ่ากลายเป็นโมนาอีกคนนึงก็มาแปลอิตาเลียนก็เป็นมาดริน่าอะไรออกแนวนี้กันหมดเลยคือเราก็เลยแบบแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะไม่ได้คิดอะไรก็แล้วก็ถ้าได้ถ้าให้คิดใหม่ก็คือสัก2พยางค์กำลังดีมันจะได้กระชับหน่อยครับมันเหมือนเป็นชื่อที่พวกเรานามปากกาที่พวกเราแวบแรกมีคนหลายๆครั้งก็มีคนถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้แล้วก็มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ยังไงพี่นึกออกป่ะก็ใช่แล้วเพราะมันก็อยู่ในสายตาอะไรพอมันติดแล้วก็เลยตำเลยเพื่อนก็ภูมิใจอยู่ว่าใช้ที่มันตั้งให้ก็จะมีที่มาแตกต่างกันพี่หมวดเข้าไปอยู่สยามกีฬามาถึงจุดนึงเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่แปลข่าวฟุตบอลนอกละใช่ไหมฮะพี่ไปทำปารีสซาก้าเรื่องนี้น่าขุยมากเมื่อปารีสซาก้าเมื่อก่อนนี่มันก็คือการแข่งขันแรลลี่ตอนที่เราเข้าไปอ่ะเราไม่ได้ทำแต่ฟุตบอลเพราะว่าเราเป็นสายกีฬาต่างประเทศก็คือ รวมทุกอย่างนะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยทุกคนต้องเขียนบอลได้เขียนเกมได้ต้องเขียนกันหมดแปลข่าวบอลต้องทำกันหมดแต่ทุกคนจะมีกีฬาที่ตัวเองสนใจแตกต่างกันอย่างสมัยก่อนพี่เล็กเขาก็เป็นมวยเล็กกระชุนพี่โอ๊ตเป็นมวยครับแล้วก็อู๊ดมอลล์อู๊ดเป็นเทนนิสถูกไหมเราทำกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ได้เข้าไปเพื่อฟุตบอลอย่างเดียวฟุตบอลเนี่ยมันมาเกิดขึ้นหลังจากที่พอสตาร์ท็อกเกอร์รายวันเกิดมันทำให้เราต้องมาโฟกัสตรงนี้เป็นหลักโดยที่ก็มีงานทางสยามกีฬาด้วยคืองานกีฬาทั่วไปยังอยู่ไม่ใช่ว่าอีนี่รู้แต่บอลไม่ใช่ไงทีนี้ที่เพราะความที่ต้องทำเนี่ยมอเตอร์สปอร์ตก็ต้องเขียนNFL สมัยก่อนไม่ได้มีถ่ายเป็นดอกเห็ดอย่างทุกวันนี้แปลเอาก็ต้องเขียนหลายๆอย่างทีนี้พอทางมิซูชิไรลี่อาร์ตไทยเขาจะส่งทีมไปก็เลยต้องมีเขาอยากให้มีนักข่าวตามไปรายงานด้วยซึ่งตอนนั้นก็วนเป็นคิวก็ต้องเป็นคิวน่าจะมอลอูดแหละแล้วมันไปปารีสดาก้าเพราะมันเป็นทวนมันต้องไปเป็นเดือนแล้วมันค่อนข้างไม่ใช้คำว่าค่อนข้างมันอันตรายเพราะมีแต่ก่อนก็จะมีข่าวพวกใครต่อใครต้องมีไม่นักแข่งกับนักอะไรสักอย่างช่างหรือชาวบ้านหรืออะไรที่มีเสียชีวิตมีอะไรอย่างเงี้ยตายทุกปีใช่เรียกพูดก็เขาเรียกว่าพูดกันแบบนั้นเลยมีตายทุกปีทีนี้พี่หมวยถูกส่งชื่อไปว่าอ่ะไปทำปารีสดาก้าแรลลี่หนึ่งเดือนพอไปถึงปั๊บเนี่ยบรรดาทีมช่างเขาตกใจไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่มีผู้หญิงไปอยู่ในนั้นเนี่ยตกใจตั้งแต่ทางสปอนเซอร์แล้วคือมิซูบิชิเพราะเราเลยต้องไปให้คุณอารยะพี่อารยะที่เป็นหัวผอ PR ของนะดูตัวนั่งคุยเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเราจะไปได้คุณโด่งนะก็ดูแล้วก็แต่พี่วีก็ยืนยันว่ามันไปได้นะก็เลยไปแล้วกลายเป็นประสานงานซะไปด้วยเพราะความที่ปีแรกยังไม่ต้องไปตลอดเส้นทางคือไปแล้วก็ไปรอตอนจบไปที่สตาร์แล้วก็ไปจบเพราะตอนนั้นอยู่ปารีสด้วยโทษทีตอนนั้นคือก่อนจะไปปารีสอีกครั้งแรกเนี่ยเป็นไปกับอันนี้เลยก่อนที่จะไปเรียนนะแล้วไปแล้วก็กลับมาแล้วน่าจะนะชักจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าปีต่อมาคือที่ตามไปกับทีมเนี่ยคือไปเป็นทรานสเลเตอร์ด้วยพี่ไปทั้งหมดกี่ครั้งปารีสดาก้า6ครั้ง6ปี6ปีตามโดยนักข่าวจะมี2แบบคือตามด้วยรถกับตามด้วยเพรสคาร์กับตามด้วยเครื่องบินหมายถึงว่าเช้ามาแล้วออกก่อนนักแข่งเครื่องบินก็ไปจุดต่อไปเราก็ปักเต็นท์รอเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินโดยสารปกติใช่ไหมฮะก็คือบินไปลงในกลางทะเลทรายอย่างเงี้ยหรอใช่ๆแต่เครื่องบินเล็กหน่อยพูดง่ายก็ประมาณแต่เป็นเครื่องบินปกติหมายถึงว่าแบบระดับหลักร้อยอ่ะพี่ก็จำรุ่นไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะมีคนที่ต้องโดยสารแบบนี้เป็นร้อยคือช่างบางส่วนก็จะต้องไม่ได้ไปกับรถทั้งหมดไปดักรอเอาที่แคมป์ที่แคมป์ปักแคมป์ต่อไปกว่ารถจะมากันส่วนใหญ่ก็จะเย็นๆค่ำๆทยอยเข้ามาทีนี้พอเล่าอย่างเงี้ยมันอาจจะนึกภาพไม่ออกพี่หมวยเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้เส้นทางเนี่ยมันไกลขนาดไหนมันต้องผ่านอะไรบ้างการเดินทางใช้ชีวิตยังไงพี่หมวยในระยะเวลา1เดือนที่ต้องมันต้องผ่านอะไรบ้างเหรอผ่านอะไรบ้างวะจากฝรั่งเศสสมัยก่อนคือลงไปดาก้าเป็นเมืองหลวงของเซเนกัลนะก็คือเป็นแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือฮะผ่านหลักๆก็คือผ่านทะเลทรายซาฮารากว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนทะเลทรายซาฮาราเนี่ยสุดลูกหูลูกตา
ก็คือพื้นที่ทางเหนือทางซ้ายของแอฟริกาตอนเหนือก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นเวสต์ซาฮาราถ้าเวลาเคยหลงเคยรถติดอยู่ในนั้นลิตคือสตรักไม่ใช่ว่ารถติดแบบการจราจรติดขัดนะรถติดอยู่ในนั้นคืนนึงก็แบบมันเวิ้งว้างไกลในทะเลทรายซาฮาราถ้าขับรถเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะผ่านทะเลทรายไปได้มันต้องผ่านเป็นช่วงๆมันไม่เราผ่านทั้งหมดไม่ได้ระหว่างทางมีบ้านคนไหมฮะจะมีหมู่บ้านผุดขึ้นเป็นระยะสมัยก่อนเนี่ย GPS มันก็เรามีโน้ตบุ๊กใช่ไหมถ้าปีที่เราตามด้วยรถก็เราก็เป็นเนวิเกเตอร์เราก็ต้องดูตามแมปมันก็มีรูปบ่อน้ำ มีรูปประมาณคล้ายๆบ้านทั้งสองสามอันอันนี้เราเรียกว่าหมู่บ้านแล้วนะ มันบางทีออกนอกเส้นทางมันมีทั้งป่าทั้งเขาทั้งทะเลทรายแบบคืออธิบายเขาเรียกอะไรทิวทัศน์ลำบากเหลือเกินอาหารการกินยังไงพี่หมวยแล้วเข้าห้องน้ำทำยังไงเพราะมันเป็นทะเลทรายทั้งหมดไม่มีห้องน้ำก็ไปทุ่งเอาครับแล้วก็อาหารการกินทุกเช้าก่อนที่จะตามด้วยเครื่องบินหรือตามด้วยรถก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารถุงแจกให้คนละถุงน้ำให้คนละขวดสองขวดคือการเป็นนักข่าวเนี่ยก็ต้องรีจิสเตอร์กับต้องลงทะเบียนกับorganizer แล้วก็ต้องเสียเงินซึ่งในที่นี้ก็คือทางมิตซูบิชิเป็นผู้ออกเงินเพราะมันจะมีคอสพวกนี้เขาทางผู้จัดต้องเอาไปเพื่อทุกคนด้วยเราแค่แบกเป้หลังกับปักกับเต็นท์แล้วเสื้อผ้าที่เราต้องอยู่ประมาณเกือบเดือนเนี่ยก็หนักแล้วสมัยก่อนพิมพ์ดีดโอลิมเปียอีก4โลนึกออกไหมพี่หมวยต้องนั่งรถแข่งขันเลยใช่ไหมฮะmodify รถที่ modify เพื่อให้สามารถใช้ความเร็วใช้ความขรุขระอะไรเหมือนบางช่วงบางเส้นไม่มีทางอื่นให้เลี่ยงก็ต้องไปแต่ว่าไม่ได้ไปทางแข่งทั้งหมดเดินทางที1เดือนจุดไหนที่อันตรายที่สุดพี่หมวยเห็นว่าเคยผ่านว่ามันมีพวกชาวบ้านมีน่าจะเป็นโมริทาเนียของในภาษาอังกฤษอยู่ไหนฮะไปอยู่ใกล้เซเนกัลมีอะไรพี่คือพูดลำบากว่ามีอะไรนะซาร่าเนี่ยคุณรถจอดเสียตรงไหนก็แล้วแต่สักพักเดี๋ยวก็โดนต่อให้ในสายตาคุณไม่มีอะไรเลยเพราะนักแข่งญี่ปุ่นของตอนนั้นเขาใช้ซูซูกิผู้หญิงนึงกู้เขาก็โดนมาแล้วรถก็ติดอยู่ในทะเลทรายนี่แหละแป๊บเดียวเหลือแต่โครงรถอะสติ๊กเกอร์ยังโดนลอกเลยมันก็มีโจรทะเลทรายมีอะไรแบบอย่างนั้นแหละมีพวกสงครามไหมฮะระหว่างประเทศที่ไม่มีแต่เขามีคนเฝ้าที่พรมแดนมีทหารเฝ้าที่พรมแดนเฝ้าเราเคยใช้คำว่าเฝ้าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการว่าใต้ดินมีน้ำมันก็เลยต่างคนต่างเฝ้าพรมแดนโมร็อกโกพรมแดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะซาร่าก็คือมันไม่มีปัญญาขุดแค่นั้นเองแต่เขาเชื่อกันว่ามันมีน้ำมันเหตุการณ์เฉียดตายที่สุดใน6ปีของบาริสตาก้าที่คือครั้งไหนที่ไปแถวโมริทาเนียแหละเข้าหมู่บ้านแล้วก็เราเข้าใจกันว่ารถโดนยิงไม่ให้โดนหินเพราะว่ามี มีรถคือวิถีของกระสุนกับวิถีของก้อนหินเมื่อโดนกระจกรถมันจะคนละแบบซึ่งเราบอกไม่ได้หรอกว่าทำเขาชาวบ้านไม่พอใจอะไรก็อาจจะอยู่กันอย่างมีความสุขสงบเงียบๆแล้วพวกมึงมาทำอะไรเนี่ยมาแล่นรถทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วความปลอดภัยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต่อให้เจ้าภาพบอกว่ารับรองเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีใครรับรองให้ได้หลังๆเขาถึงย้ายมาแข่งแล้วซาอุแทนเพราะว่าควบคุมได้ง่ายกว่าอ่ะทีนี้จากเหตุการณ์เฉียดตาย 6ปีของพี่ในปารีสดาก้าอะไรที่ประทับใจที่สุดที่รวมแล้วก็ได้เห็นโลกคือไปดูฟุตบอลก็ไปดูความบันเทิงแต่อันนี้คือไปเห็นโลกเพราะว่าความยากจนความไม่มีจะกินมันเป็นแบบไหนน้ำบางหมู่บ้านที่เราแบบเราไม่ได้อาบน้ำอะไรหลายวันอย่างเงี้ยใช้เมื่อก่อนคือทิชชู่เปียกเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีเป็นห่อๆอย่างงี้มีเวทวันกระป๋องนานละเนี่ยวันกับถึงแคมป์วันนึงก็ต้องนั่งเช็ดกันเข้าไปวันไหนมีน้ำมันออกจะแดงๆหน่อยก็ต้องเอานะก็ต้องกั้นใจอาบแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าตอนเช้ามีอาหารถุง2มื้อ1เช้ากับกลางวันก็ต้องอยู่กับไอ้ถุงนี้แหละก็จะมีพวกซีเรียลพวก
อาหารให้พลังงานนะขนมปังบิสกิตอะไรก็แล้วแต่น้ำส้มอะไรแล้วตกเย็นถึงจะมีอาหารร้อนหนึ่งมื้อที่แคมป์ก็เนี่ยแหละการใช้ชีวิตจะเข้าห้องน้ำก็เดินออกไป ไปเลือกโลไปเลือกโลเคชั่นเอานานแล้วเป็นผู้ชายนานจะเป็นเออโนก็คือส่วนมากผู้ชายแต่ไม่ใช่ทั้งหมดก็จะมีผู้หญิงด้วยที่แต่ถ้าทีมช่างผู้ชายหมดผู้หญิงก็คือพวกที่ส่วนใหญ่มาเป็นนักแข่งกับนักข่าวแต่ก็น้อยอยู่ดีแล้วก็บางทีโชคดีถ้าเจอเมืองใหญ่ที่แบบทีมงานเขาจองโรงแรมให้ได้คือโรงแรมตามอัตภาพนะก็โอเคได้เข้าห้องน้ำปกติหน่อย อะไรอย่างนี้โหมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งนะฮะก็ใช่เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าได้เห็นโลกบางหมู่บ้านที่เราผ่านไปวันนี้มีแม่น้ำขั้นแล้วเราก็ต้องเอาเรือลงแพไปวันนี้ฝั่งนี้เอารถลงแพเอารถลงแพโทษวันแพแบบบ้านๆด้วยนะวันนี้ฝั่งนี้มีไฟใช้ฝั่งนู้นไม่มีเนี่ยก็คือใช้น้ำปั่นไฟนึกออกป่ะอันเนี้ยคือแบบมันได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือสนามบินที่เคยเล่าไปหลายครั้งสนามบินบ้านมาเน่ที่กรุงดาก้าเนี่ยไปตั้งแต่ยังไม่มีพัดลมอ่ะปีต่อมาเริ่มมีพัดลมมีกระจกอะไรอย่างเงี้ยใช่อันเนี้ยก็คือเป็นวิวัฒนาการครับได้เห็นโลกได้เห็นโลกมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เนาะเพราะว่าค่าไปต่อหัวต่อคนจริงๆมหาศาลแพงแพงแต่ว่าพี่จำตัวเลขไม่ได้ว่าเขาจ่ายเท่าไหร่แต่แพงเพราะว่ามันต้องอินคลูดทุกอย่างให้เราตัวเราก็แบบสึกหรอไปเลยกลับมาแต่ละครั้งก็จะแบบว่าโอ้กระดูกกระเดี่ยวนะวัยนี้ไปไม่ไหวเนี่ยก็ปี2015ไปเทคกิ้งที่เนปาลก็ยังไหวอยู่เหรอยังไหวนะแล้วเพราะมันเบาขึ้นด้วยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรไกด์เขาหาบกระเป๋าใหญ่ให้เราอันนี้เราไปเองมันต้องหาบเองครับไอ้ต้องแบกเองนั่นคือความหฤโหดในการใช้ชีวิตของนักข่าวคนหนึ่งที่ไปปารีสดาก้าความสวยงามไปฟุตบอลมันน่าจะสวยงามกว่านะฟุตบอลโลกพี่ไปมากี่สมัย6สมัย6สมัยตั้งแต่9894เป็น90ก็คือพี่หมูอยู่ที่อิตาลีแล้วก็94เป็นอเมริกา98เป็นฝรั่งเศสปารีส98เป็นฝรั่งเศส98เป็นฝรั่งเศสที่ปารีสก็โดยตรงพูดง่ายๆอ่ะ98 2002ที่เกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ประจำเกาหลีมาท้ายทัวร์นาเมนต์ค่อยบินข้ามมาญี่ปุ่นครับ2006 2006เยอรมนีเยอรมันค่ะแล้วก็2010แอฟริกาใต้ฮะแล้วก็2014ที่บราซิล20ปีแล้วก็2018ที่ฝรั่งเศส24เอ้ยที่รัสเซียโทษ24ปีฟุตบอลโลกฟุตบอลโลก6สมัย24ปีนะฮะเอาที่ไปนะในแต่ละครั้ง6สมัยอันไหนที่ประทับใจที่สุดชอบอันไหนชอบก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า98มันสวยงามตรงที่ฝรั่งเศสได้แชมป์แล้วเป็นทีดานที่ขวัญใจเราที่ยิงประตูให้ทีมได้แชมป์แม้ว่าลูก3จะเป็นเปอร์ตีนัดชิงก็ตามแต่ว่า2ลูกแรกคือซีดานมาโขกมันเป็นความสมบูรณ์ของฟุตบอลใช่ไหมใช่แล้วภาพมันสวยงามมันดูแล้วขนลุกถ้าเราอยู่ในประเทศที่สมมุติว่าบราซิลได้แชมป์ปีได้ชิงอ่ะไม่ต้องว่าได้แชมป์2014ที่เขาหวังจะได้ชิงแล้วไปโดนเยอรมนีตบอ่ะคือถ้าวันนั้นนัดชิงบราซิลได้เข้านะโอ้โหทั้งประเทศมันจะอีกแบบต้องลองนึกจากอย่าง98เนี่ยคือแบบตั้งแต่หน้าแคมป์แกฟองแตนที่ฝรั่งเศสไปอยู่ที่เป็นศูนย์บัญชาการเนี่ยชาวบ้านมันก็ยืนเรียงกันแบบตบมือส่งนักเตะจนถึงสตาร์เดอร์ฟองอ่ะคือบางช่วงที่ไกลเพราะว่าอยู่คนละทิศสตาร์เดอร์ฟองก็อยู่เขาเรียกอะไรนะขวาบนแกฟองแตนมันชานเมืองปารีสคือเป็นอีกเมืองแล้วจริงๆอ่ะผมจะเปรียบเทียบว่าเป็นพรมของขึ้นมนุษย์ได้ไหมปูพรมไม่ให้ด้วยขึ้นมนุษย์มันก็ไม่เชิงเพราะว่าพอขึ้นทางด่วนเขาเรียกขึ้นทางด่วนก็ไม่ได้ก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ขับรถหรืออะไรเนี่ยคลอไปกับรถทีมชาติอ่ะคือช่วงที่ยืนไม่ได้ก็เป็นรถเนี่ยก็แว้นตามกันอ่ะพูดง่ายๆนะแล้วภาพมันสวยงามพอเหมือนตอนนี้เวลาเรอัลมาดริดเข้าชิงหรือกลับจากได้แชมป์เปี้ยนส์ลีกอ่ะโหลงมานี่ไอการรอรับของผู้คนมันสวยงามมันแบบมันยิ่งใหญ่จริง
แล้วก็พอ98มันได้ใจมันได้ดั่งใจเราพูดง่ายๆเพราะเราก็เชียร์ฝรั่งเศสด้วยมาเชียร์ทีหลังเนเธอร์แลนด์นะเมื่อก่อนเชียร์สีส้มมาก่อนเดียวๆเลยพอทำงานไปทำงานมาซะแล้วมันอินมันเหมือนพวกที่เรียนอิตาลีแล้วก็มาเชียร์ทีมชาติอิตาลีนึกออกไหมมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันเหมือนพี่นิกรอ่ะพอไปอยู่เยอรมันเรียนภาษาเยอรมันก็ไปทางก็เป็นเยอรมันเลยไปเพราะมันผูกพันโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ส่วนถ้าเอาที่แบบว่ามีสีสันสนุกสนานเฮฮาที่สุดพี่ก็ต้องกลับไปที่แอฟริกาใต้อีกเพราะว่าเรามีความผูกพันกับแอฟริกาประมาณหนึ่งแล้วแอฟริกาใต้มันก็แบบทำให้เราได้เห็นอีกแบบนึงของแอฟริกาพี่อยู่ยังไงที่แอฟริกาใต้ผมไปก่อนที่จะพิธีเปิดจะเริ่มต้นทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องพี่หมวยจำได้ไหมกับเจ้าภาพแล้วมันต้องมีทหารนะมาคุ้มกันเราเลยนะเพราะว่ามันอันตรายมากพี่หมวยอยู่ยังไงก็เช่าบ้านอยู่ให้พี่หมีพี่ดำริดของไทยรัฐแนะนำให้ติดต่อพี่หมีวัสมนที่เป็นดาราเขาไปทำธุรกิจที่นั่นใช่ไหมแกทำธุรกิจอยู่ที่เดอร์เบิร์นโจเบิร์กแล้วก็เดอร์เบิร์นเสร็จแล้วก็เลย หาที่พักให้เราบ้านเป็นบ้านคุรัตที่เขามีเขาเรียกอะไรบ้านเรือนหลังเล็ก ให้เช่าแต่ก็แล้วก็ความที่เวลาหลังๆจะไปไหนสื่อพักพวกกันก็จะแบบหาที่พักให้หน่อยตอนนั้นก็เลยอยู่กับช่อง9ให้ช่อง9ไปเขาก็ไปอยู่ด้วยก็ต้องเช่ารถเพิ่มขึ้นมาอีกจากที่เราเน้นประหยัดพวกเราไปไหนเราเน้นประหยัดเพื่อเซฟงบพยายามเดินทางด้วยเขาเรียกอะไรขนส่งสาธารณะเป็นหลักแต่แอฟริกาใต้ไม่มีก็ขึ้นไม่ได้อีกในโจเบิร์กคือแบบเป็นรถตู้อะไรอย่างเงี้ยรถตู้เหมือนรถตู้บ้านเราแล้วโบกกันด้วยเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนอ่ะคือเขาใช้มือในการถามกันว่าไปไหนอะไรเงี้ยพอเช่ารถแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีกุยคุณกุยเป็นพลขับไอ้กุยขับเหรอกุยกุยนัทพลดูรถว่าทนายเวลาอยู่ในโจเบิร์กกุยกับอีกาขับไอ้อ้นอ้นอีกาขับเก่งขับได้นะเก่งนะขับได้เขาแล้วเป็นรถเกียร์กระปุกด้วยขับได้ไงขับไปสนามได้ขับกลับไม่ได้ไงวันแรกเกือบหลงตายกันแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านน้ำตาเล็ดมันขาไปมันง่ายมีป้ายไปซ็อกเกอร์ซิตี้ตลอดใช่ป่ะเราก็ไม่ได้ทันเอะใจอ่ะ GPS มือถืออะไรก็ยังไม่ได้แบบสมัยก่อนไม่มีไม่ได้แม่นเป๊ะอย่างนี้มันไม่มีป้ายบอกว่าบ้านคุณอยู่ที่นี่นะกลับขากลับเราไม่ได้ดูว่าขากลับอ่ะต้องเมื่อกี้เราขึ้นมาจากทางด่วนแล้วเราลงทางด่วนตรงไหนวะแล้วพอลงไปมันก็เลยแบบวังเวงอ่ะซึ่งถ้ามันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอาชญากรรมอ่ะจนปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันแล้วมันคือตามคู่มือท่องเที่ยวยังบอกว่าถ้าเจอไฟแดงก็ต้องไปเลยอ่ะติดถ้าติดตอนคืนนะมึงไม่ต้องติดไฟแดงดีกว่าจอดให้เขาป้นพูดง่ายก็ถ้ายิ่งถ้าปูได้ไปปูก็จะเห็นว่าบ้านคนมันก็ติดรั้วไฟฟ้าใช่ใช่รั้วไฟฟ้าเลยค่ะแต่มันสวยนะพูดถึงสวยอากาศดีอะไรโอเคเลยแต่ว่าอันตรายแต่ที่ประทับใจก็คือพอไปเมืองอื่นที่ไม่ใช่โจเบิร์กอ่ะก็คือไปที่เคปทาวน์อ่ะมันสวยงามไงเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วทิวคือเขาเรียกอะไรอะทิวทัศน์ทรัพยากรธรรมชาติลงไปแหลมกู๊ดโฮม อะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรายการด้วยเอาทีวีไปถ่ายรายการด้วยแล้วก็จุดไปที่เดอร์เบิร์นอีกเมืองนึงก็เป็นจุดที่มหาสมุทรมันบรรจบกันมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องเล่าตลอดเวลาที่เราได้ไปประเทศแบบนี้หรืออย่างกระทั่งบราซิลเองก็ดีโอ้โหบราซิลน้องที่เขาแยกไปน้องที่เขาแยกไปพวกโซนอเมซอนเนียมานาวไปเห็นมีไปเล่นกับงูเล่นกับชาวบ้านอะไรเงี้ยเราก็ไปของเราที่จำชื่อเมืองไม่ได้นะก็จะเป็นเมืองที่คนผิวสีผิวดำพูดง่ายเยอะเยอะแบบเยอะคือบราซิลมีทั้งคัลเลอร์และแบล็คแล้วก็มีขาวอันนี้เขาก็จะชัดเจนถ้าอย่างอันนี้อย่างแอฟริกาใต้เนี่ยพอลงไปเคปทาวน์ก็จะเป็นคัลเลอร์เยอะถ้าโจเบิร์กก็จะแบล็คเยอะไปบราซิลไปเซาท์แอฟริกาอันนั้นก็เป็นการผจญภัย
ในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งผมเคยไปบราซิลเหมือนกับแอฟริกาเลยพี่หมวยแล้วเขาบอกให้ระวังให้ดีแต่ผมก็ถือว่าทั้งสองประเทศนี้นะถ้าคุณเคยอยู่ประเทศไทยมาแล้วนะไม่น่ากลัวหรอกไอ้พวกฉกชิงวิ่งราวอะไรเงี้ยนะบ้านเราก็ไม่เป็นรองเขานะก็แต่เราก็ไม่ถึงกับอันตรายเท่าบ้านเราใช่ไหมแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราคุ้นใช่ใช่เราเกิดเราโตที่นี่เราก็ไม่รู้สึกถ้าฝรั่งที่แบบอยู่ในสแกนดิเนเวียไอ้พวกแถบสแกนแล้วมาอยู่บ้านมาเดินบ้านเราที่บ้านเราสูงสูงอาจจะอาจจะมีเสียวระวังหน่อยทีนี้อีกฟุตบอลโลกนึงที่เอเชียเราตำนานโคตรโกงจริงไหมเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย2002เนี่ยพี่หมวยก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเออก็คงออกแนวนั้นแหละแต่เราก็ไม่อยากไปกล่าวหาเขาเพราะบางครั้งก็อยู่ที่กรรมการน่ะไม่มีผู้ตัดสินที่ยอมรับว่าแต่มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะในแต่ละเกมถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูแล้วมันเด็กรุ่นใหม่แต่เราอยู่ฝั่งเกาหลีด้วยไงเราประจำอยู่ฝั่งเกาหลีเป็นใหญ่ด้วยเอ้ยเป็นหลักด้วยก็เลยคือมันก็ต้องบอกแบบนั้นแหละเพียงแต่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเป่าโดยกูเห็นแบบนี้หรือว่าเป่าโดยมีกำลังภายในนี้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เราปรับปรำใครไม่ได้เราก็ไม่อยากว่าไปถึงขั้นนั้นแล้วสมัยนั้นมันก็ไม่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยขนาดนี้นะฮะโลกมันยังไม่รีเพลย์มาอะไรกันขนาดนี้ฮะอันนึงที่พอพี่หมวยไปฟุตบอลโลกมา 5-6 สมัยทำให้พี่หมวยเป็นคนของวงการฟุตบอลระดับโลกคนหนึ่งคนไทยในวงการฟุตบอลระดับโลกคนหนึ่งจุดนี้พี่หมวยได้รับการยอมรับอะไรบ้างในที่ประทับใจจากประธานฟีฟ่าหรือใดๆก็ตามไม่นะโดยตัวองค์กรเนี่ยคือฟีฟ่าเขาก็พอเราอยู่ในระบบของฟีฟ่าเนี่ยพวกแล้วไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยพวกสื่อด้วยกันนี่แหละที่ยอมรับกันคือเราก็ไปตั้งแต่98ก็จะรู้จักที่เห็นหน้ากันทุก4ปีหรือบางคนก็ทุก2ปีเพราะว่าไปบอลโลกแล้วมันต้องมีบอลยูโรมาคั่นใช่ไหมซึ่งแต่ละคนก็เบอร์ต้นๆของหนังสือพิมพ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยแล้วรู้จักกันได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกันอะไรอย่างเงี้ยครับจนก็ไปถึงจุดที่บอกว่านักข่าวญี่ปุ่นที่เขากำลังหาเขาได้รับการติดต่อจากทางฟุตบอลแล้วก็เอิญเขาอยู่ประจำที่ปารีสตอนนั้นเขาก็เลยมาถามว่าเนี่ยฟุตบอลเขาจะเปิดโหวตให้นักข่าวทั่วโลกโหวตของประเทศไทยอยู่สนใจไหมสนใจก็ส่งโปรไฟล์ให้เขาแล้วเราก็เรฟเฟอเรนซ์พวกทางมุนโดเดปอร์ติโบของกาตาลันไปเพราะว่าเจอกันมาตั้งแต่98เหมือนกันอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรคอนเนคชั่นที่ทำให้ได้รับเชิญนะไม่ได้ได้รับเลือกหรือต้องไปประชันขันแข่งกับใครนะแล้วก็ไม่ได้เป็นไอ้เรื่องวอลลอต้องใช้พี่พูดหลายครั้งแล้วเพราะสังคมเดี๋ยวนี้มันเปราะบางว่าไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแต่เป็นคนไทยที่ได้โหวตเหมือนอาจารย์นัทเป็น IOC member แกไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแต่แกเป็นคนไทยที่ได้โหวตที่ได้เป็น IOC member ทีนี้ในการคัดเลือกเนี่ยเขามองคุณสมบัติยังไงบ้างนอกจากให้พี่ส่งโปรไฟล์ส่งอะไรไปเนี่ยก็ส่งโปรไฟล์ไปก็จบแล้วเขาต้องการแค่คนเดียวฮะก็ประเทศละคนอยู่ประเทศละหนึ่งคนแล้วมีวาระไหมฮะว่าคุณจะได้เลือกกี่ปีอะไรยังไงแต่ว่าเขาเพิ่งมาปรับเมื่อปีที่แล้วปรับว่าหลังจากจากปี2010นะที่ได้โหวตที่เขาขยายจากเฉพาะนักข่าวในยุโรปแล้วเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมยุโรปเนี่ยเขาขยายขึ้นมาขยายวงให้มันเป็นยอดเยี่ยมโลกครับแล้วก็เพิ่มกรรมการจากเฉพาะในยุโรปเป็นทั่วโลกก็จะเป็น170ถึง180กว่าที่ได้ส่งผลโหวตให้เขาแต่ละครั้งอะไรเงี้ยเขาปีที่แล้วเขาปรับลดไปเป็น100ขอเป็นท็อป100เขาบอกว่าให้มันกระชับขึ้นซึ่งโดยพิจารณาตามผลงานแรงกิ้งของทีมชาติอย่างของทีมชาติชายวันลงดอชายก็คือทีมชาติชายต้องอยู่ในท็อป100เท่ากับคนไทยก็ไม่ได้โหวตใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าสมมุติปีนี้เกิดทีมชาติไทยขยันทำผลงานดีกับเข้าไปอยู่สัก99หรือ100ในเดือนก่อนหน้าที่จะเปิดโหวตเขาก็จะส่งมาบอกก็จะเป็นพี่โหวตได้โหวตใช่ไหมอ๋อใช่อ่ะโอเคทีนี้พี่เริ่มโหวตตั้งแต่ปีไหนฮะประมาณ2010ต่อเนื่องกี่ปีก็ถึงปีที่แล้วไม่ได้โหวตก็คือ20ปีไม่ถึง10 2010 2023ประมาณ10ปี10 12 13ปีนะฮะ
แน่นอนสมัยก่อนอาจจะไม่มีคนจับตาเท่าไหร่เพราะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนโหวตของไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยแต่ถ้าคนอ่านเรารู้นะเพราะว่าเขาโหวตเสร็จแล้วเขาตีพิมพ์ผลใครเลือกว่าใครเลือกใครเขาเปิดอย่างนั้นเลยเหรอใช่เขาคือฉบับประกาศผลมาลงดอเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องราวของคนที่ได้รางวัลแล้วก็จะเป็นนักทั้งโลกเนี่ยใครโหวตใครพี่หมวยเลือกคนที่ได้บัลลงดอกี่ครั้งโอ้โหจำไม่ได้เพราะบางปีไม่ได้เลือกเมสซี่ที่จำได้ก็2013คือเลือกริเบรี่ฟรองริเบรี่ในปีนั้นมีที่เขาควรจะได้มีใครบ้างครับก็พี่เมสพี่โดได้สลับกันเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่า อีกปีที่ไม่ได้เลือกก็คือ2010แน่ๆพี่เมสได้แต่ว่านักข่าวแล้วก็ตัวเองเลือกเวสลีย์ชไนเดอร์ครับเพราะว่าอินเตอร์ได้3แชมป์แล้วก็เนเธอร์แลนด์ได้เข้าชิงฟุตบอลโลกคิดเอาขั้นตอนพี่วันที่พี่จะต้องเริ่มโหวตของปีนี้เขาจะมีการส่งแรมให้พี่บ้างแล้วก็มีบีฟไหมเขาส่งลิสต์มาว่าใครบ้างซึ่งก็เหมือนกับที่เป็นข่าวประชาชนได้ทราบ23คนสมัยก่อนมี50คนแคนดิเดตตัดมาเหลือ30บางปีก็23อะไรเงี้ยก็แล้วก็ให้เวลาประมาณ1เดือนแล้วก็ส่งอีเมลกลับไปใกล้ๆวันเขาจะเตือนกลับมาว่ายังไม่ได้ส่งผลนะอะไรเงี้ยก็ส่งกลับไปอันดับ5 4 3 2 1อันดับ1ก็ได้คะแนนมากสุดอันดับ5เอ้ยถ้าต้องเลือก5อันดับหมายถึงอันดับ1ก็จะได้5คะแนน2ก็ได้4คะแนนลดหลั่นลงมาคือเลือก1ไม่ยาก1 2ไม่ยากเพราะว่ามันมักจะโดดเด่นชัดเจนชัดเจนไอ้เลือกตัวประกอบเนี่ยให้ขึ้นโพเดียมเนี่ยยากคือมันเป็นคณะกรรมการของโลกฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความกดดันกับมาอยู่ที่คนคนเดียวสมมติผมเป็นคนคัดเลือกเนี่ยผมอาจจะต้องถามความเห็นคนอื่นบ้างว่าเฮ้ยมันคิดไงว่าคนรอบข้างพี่หมวยถามไหมหรือว่าไม่ได้ถามไม่ถามใครเลยไม่ได้ถามก็ไม่ก็ดูบอลไม่ไปถามใครแต่ว่าโดยเช็คความแน่ใจกระแสข่าวกระแสเราไม่ได้เลือกเพื่อให้พอเป็นแชมป์เราได้อะไรนี่เราก็เลือกตามมุมมองของเราในการติดตามซึ่งเราดูหลายลีกไม่ได้ดูลีกเดียวมันก็เลยเขาเรียกอะไรไอ้ขัดใจกรรมการเนี่ยหมายถึงแฟนบอลเนี่ยน้อยเพราะว่าเราไม่ได้เลือกอะไรที่มันผิดแผกไปไม่เหมือนแบบนักข่าวจะเกาะอะไรเลือกเดอะไวท์ยอร์กอะไรอย่างเงี้ยที่เรามาเอามาขำๆกันปีหลังๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือเลยไม่ค่อยมีประเด็นอะไรพอวันที่ประกาศผลมันลงดอพี่ลุ้นไหมว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบที่เราเลือกก็หรอวะหรืออะไรเงี้ยก็ลุ้นบ้างบางปีก็ลุ้นบ้างปีพี่ไดก็ลุ้นฟันไดเพราะว่าเราเลือกเมสซี่เป็นอันดับ2จนพอผลออกแล้วบางคนบอกเจ๊ถ้าเจ๊ไม่เลือกพี่เมสเป็นอันดับ2อ่ะคะแนนพี่ไดก็ต้องคือเมสซี่จะได้ไม่ได้คะแนนจากเราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยิ่งส่งเสริมฟานไดมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะมันแพ้ชนะกันไม่เยอะปีนั้นพอเราคุยกันถึงเรื่องบัลลงดอมันจะมีอยู่ปีนึงพี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมาตรฐานอยู่พอสมควรก็คือปี2010ใช่มั้ยฮะก็คือมันโดนเพราะว่าที่พี่บอกว่าเลือกสไนเดอร์แล้วปีนั้นเป็นปีแรกที่ควบรวมกับฟีฟ่าเป็นฟีฟ่าบัลลงดอปีนั้นก็เนี่ยแหละปัญหามันก็เลยเกิดดีว่าสัญญาเขาผูกพันกันแค่5ปีพอมันกลายเป็นพวกมากลากไปเนี่ยของฟุตบอลเขาก็แยกกลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมเป็นบัลลงดออย่างเดิมแล้วก็ทางฟีฟ่าก็เลยมาตั้งรางวัลฟีฟ่าเดอะเบสขึ้นใหม่จากที่เมื่อก่อนเนี้ยฟีฟ่ามีฟีฟ่าเวิลด์เพลเยอร์อยู่แล้วแล้วผู้ได้รางวัลแล้วเขามองว่ามันมักจะซ้ำกันใกล้เคียงกันก็เลยถึงเกิดลองควบรวมกันดูซิจะได้ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยปรากฏว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่พอโดนวิจารณ์มากเพราะพอใช้ปริมาณมาเป็นตัวกำหนดเนี่ยแล้วมีข้อปีแรกๆมันมีข้อห้ามด้วยว่าห้ามเลือกนักเตะตัวเองในสหพันธ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนเป็นโค้ชก็เลือกลูกทีมไม่ได้ต่อมามันมีการยกเลิกเรื่องพวกนี้ไปที่พี่บอกว่าพอพวกมากลากไปหมายความว่าถ้าคุณตอนที่ควบรวมกับฟีฟ่าก็คือผู้จัดการทีมกับตันทีมเลือกได้แล้วก็นักข่าวอีกหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยแหละมันเยอะถ้าคุณเป
็นโค้ชอาร์เจนตินาไม่ว่าไปอยู่ตรงไหนของโลกคุณก็ไม่เลือกคริสเตียโน่เหนือลีโอเนลเมสซี่อันนี้ยกตัวอย่างได้ในฐานะกัปตันทีมเมสซี่ก็ไม่เคยไม่และพีโดก็ไม่เลือกกันละกันนึกออกไหมทั้งที่มึงก็รู้ว่ากูเก่งกูก็รู้ว่ามึงเจ๋งแต่กูไม่เลือกให้ทำยังไงไอ้พวกนี้ถ้าพออย่างโมดิตเขาก็จะอาจจะเลือกแบบพวกอยู่มาดริดด้วยกันนึกออกป่ะมันมีความรู้สึกนี้อยู่ในตัวเราไม่อยากเรียกไบแอสแต่ว่ามันมีความอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สัมผัสได้อยู่ในตัวมันก็เลยพอก็ต้องมาแยกวงกันอีกครั้งแยกวงโดยที่คนทุกวันนี้พอมันเชื่ออะไรไปแล้วก็เชื่อแบบนั้นทุกวันนี้คนก็ยังด่าเลยว่าเนี่ยแบบพอรวมแล้วรางวัลมันเสื่อมเขาแยกตั้งนานแล้วก็ไม่จะใช้ว่าไม่แหกตาดูก็ไม่อยากเขาแยกกันแล้วหลายปีแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างหรืออย่างปีที่แล้วที่ปีโควิดอ่ะ2020ที่ไม่มีจัดน่ะที่เขาประกาศยกเลิกเพราะลีกมันตัดจบหลายลีกในยุโรปคนก็ไปบอกเนี่ยพอเมสซี่พี่โดไม่เด่นเท่าเลวานดอฟสกี้ฟองฟุตบอลก็เลยไม่อยากให้อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าฟองฟุตบอลเขามีเสียงเดียวเหมือนกันเหมือนเท่าเราฝรั่งเศสเขาก็โหวตได้1เสียงเหมือนกันแต่เราอันนี้เราเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าเปิดโหวตขึ้นมาคุณจะรู้ได้ไงว่าพี่โดพี่เมสจะไม่มีลุ้นเพราะว่า กองเชียร์เขาเยอะนักข่าวกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลอ่ะมันล้วนต้องรักฟุตบอลบ้าบอลทั้งนั้นมันถึงมาทำงานทางนี้ออกไหมมันถึงมาดูทางนี้ในใจมันมีไบแอสอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องมาวางเวลาจะเลือกอะไรแบบนี้เราต้องวางอุเบกขาเราต้องวางอะไรพวกนี้ลงเพื่อแล้วมองด้วยแฟกต์มองด้วยใครมาบอกว่าแบบโอ้ยเป็นกลางผมว่าไม่มีใจคิดจะเป็นกลางแต่ความรู้สึกมีความชอบความอะไรมันเป็นเรื่องรสนิยมแต่บางครั้งเราต้องตัดสินกันด้วยแฟกต์ต้องด้วยสถิติด้วยอะไรอย่างนี้เหมือนปีที่ผ่านมาถ้าให้โหวตยังไงก็ต้องเลือกการีมเบนเซม่าต่อให้ใครจะมาบอกว่าเป็นเพราะเราชอบเบนเซม่าชอบฝรั่งเศสแต่มันชัดเจนสถิติผลงานปาฏิหาริย์มันชัดเจนไม่มีเขาไม่ได้บาลงเอ้ยไม่ได้แชมเปี้ยนส์ลีกที่14ฮะนี่คาริมเบนเซม่าก็จะมาอยู่ซาอุซะละใช่อันนี้อีกเรื่อง โลกฟุตบอลเนาะเดี๋ยวนี้นะพี่หมวยเนาะทำไมโอ้โหเม็ดเงินมันสามารถทำได้ทุกอย่างก็เนี่ยแหละเงินใช้ผีโม้แป้งได้เนี่ยพูดกันมาตั้งแต่โบราณใช่ไหมพี่หมวยเป็นอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้อันนี้ต้องแยกหัวข้อไปเลยเพราะเดี๋ยวคุณจะได้พูดเรื่องซาอุอีกนานเพราะเมื่อกี้ก็มีไทยพีไปสัมภาษณ์ผมเรื่องซาอุผมก็ในมุมผมนะจริงๆก็อยากจะฟังแต่มุมพี่หมวยเหมือนกันว่ากลายเป็นว่าซาอุเปิดประเทศเปิดตัวเองไปสู่โลกทั้งในแง่ของการไปซื้อสโมสรไปนำนักเตะเข้ามามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอีกไหมพี่หมวยที่เราจะต้องเห็นสร้างก็เขาก็สร้างจุดขายให้เขาอาจจะใกล้ๆอกแตกไงเพราะว่ากาตาร์ดันเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกให้เห็นในมุมนี้ได้จัดเอเชียนเกมใช่ไหมจัดอีเวนต์ใหญ่ของโลกด้วยไอเรามาโปรโมทแต่ท่องเที่ยวเที่ยวซาอุอะไรอย่างนี้ไม่พอแล้วว่ะต้องมาทุ่มทางนี้แล้วมันเคยมีข่าวมาแล้วที่ว่าตอนแรกเขาจะบิดร่วมกับอียิปต์แล้วก็อะไรอีกประเทศนึงบิดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกอะไรนี่แหละคือแม้จะอยู่คนละทวีปแต่โดยทางเขาเรียกอะไรโดยแผนที่เขาใกล้กันมันก็เป็นความพยายามในการสร้างการรับรู้แล้วก็ขยายให้เขาเรียกอะไรให้คนรู้จักซาอุดิอาระเบียในมุมอื่นในมุมอื่นเรารู้แต่เขาเป็นเศรษฐีน้ำมันจบแล้วก็มีรวยพิธีฮัจญ์จบแค่นั้นในเชิงศาสนากับในแง่ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันทั้งหลายพี่หมวยผ่านโลกฟุตบอลในระดับเวิร์คคลาสมาเยอะแยะมากมายมันมีความลับอะไรบางอย่างไหมที่ของวงการนี้ที่คนทั่วๆไปไม่ค่อยรู้พี่หมวยมันก็ต้องมีหรือโดยเฉพาะเรื่องการเลือกเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพฟุตบอลโลกเจ้าภาพโอลิมปิกทุกอย่างมันต้องมีเรื่องไม่ใช่ว่าใต้โต๊ะดีกว่าใต้โต๊ะเดี๋ยวจะหมายถึงเงินอย่างเดียว มันต้องมีกำลังภายกำลัง ล็อบบี้ยีสต์กำลังภายในที่เรามองไม่เห็น อย่างฟุตบอลโลกนี่คือเยอรมนีนี่คือชัดๆเลยเพราะฉะนั้นคุณสมัยฮาวายลานช์มาเมืองไทยนะตัวไปละมาเมืองไทยแล้วก็คนที่เราไปเทคแคร์เขาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเอเจนต์ด้วยแล้วก็เป็น
พื่อนคุณฮาวาลานด้วยเนี่ยโจหัวฮาวาลานผมจำไม่ผิดไปนั่งทานข้าวที่บ้านอาจารย์วิจิตรที่กฤษฎานครใช่ไหมฮะพี่ไปที่โอเรียนเต็นเพราะว่าความพี่พูดฝรั่งเศสได้ด้วยก็เลยพูดฝรั่งเศสกันนอกรอบก็ได้คุยกันอันนี้ไม่ใช่ความลับแต่ว่าเพิ่งเขียนลงหนังสือเพราะแกบอกว่าถ้าฉันยังมีชีวิตอย่าไปบอกนะว่าตอนที่เขาไปโอลิมปิกปี36ต้องหาเงินชกมวยบนเรือไปด้วยเพื่อให้มีตังค์ซัพพอร์ตตัวเองเขาบอกทำไมเล่าไม่ได้ล่ะเขาบอกว่าอายเพราะเขาเป็นใหญ่แล้วเป็นประธานฟีฟ่าแล้วจะมาบอกว่าชีวิตปากกัดตีนถีบอะไรเงี้ยเขาก็อายหรืออย่างการเลือกเจ้าภาพเนี่ยทำไมอังกฤษมันมักจะไม่มีพรรคพวกในเวทีการโหวตทั้งหลายทำไมฮะเพราะไปหักหลังเยอรมันเขาไว้ตอนจะมา2006 อันนี้คุณตะคูที่เป็นเพื่อนคุณเอาเวลาที่เราต้องไปคอยเทคแคร์เขาช่วงนั้นก็นั่งคุยกันก็เล่ากันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เป็นเขาคนเดียวที่บอกอันนี้เราเป็นเรื่องที่เรารู้กันเหมือนว่าถ้าฉันเสนอตัวอันนี้แกต้องสนับสนุนฉันแล้วเดี๋ยววันหลังฉันจะคืนเสียงให้อันนี้ถึงบอกว่าใช้คำว่าใต้โต๊ะไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เงินแต่มันเป็นเสียงมันเป็นดีลระดับโลกเป็นดีลที่ต้องให้ตอบแทนกันเหมือนการเตะกระชับมิตรอ่ะก็บางครั้งเป็นการตอบแทนกันเอามาแล้วมึงได้ค่าตั๋วมาหารกันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นสมัยก่อนนี่มองไม่เห็นสมัยนี้ยังพอมองเห็นเพราะว่าสื่อมันเยอะ มันต้องมีหลุดมาจากทางไหนทางนึงหรือมีคนที่คิดเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ป่าวว่าทฤษฎีสมคบคิดมันเยอะในวงการกีฬาก็ไม่ต่างกับเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องสังคมอะไรเนี่ยเหมือนกันตอนเราไปทำข่าว2000 เลือกเจ้าภาพโอลิมปิก2012ไปที่เป็นลอนดอนแต่ตอนขาไปตัวเต็งคือปารีสเราไปตอนนั้นเราไปที่สิงคโปร์ซึ่งมีเขาโหวตที่นั่นอาจารย์นัดออกมาแล้วก็บอกว่าสงสัยจะพลิกว่าอะไรอย่างเงี้ยประกาศออกมาก็พลิกจริงเพราะว่ากลายเป็นลอนดอน2012เข้าวินจากการหาเสียงในวันสุดท้ายของเซฟโคที่ตอนนี้เป็นประธาน World Athletics พี่เบคไปเจ้าชายไปให้ความสำคัญให้เกียรติอันนี้มันเป็นน้ำหนักบัตรเด็ดมันเป็นน้ำหนักในตอนที่จะลงคะแนนขนาดทางปารีสเอาซีดานไปด้วยแต่ซีดานอาจจะไม่ได้ภาพของปารีสเท่าไหร่เพียงแต่เป็นภาพเป็นฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่านี่คือกลไกของการบิดเพื่อเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกที่มันอาจจะมีบางแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ในทางมองไม่เห็นทางข้างหน้าใช่ไหมฮะอ่ะ35ปีของพี่หมวยในวงการผ่านมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์อันดับแรกก่อนนิตยสารใช่ไหมครับวิทยุพี่ไม่ได้จัดพี่ไม่จัดเลยใช่ไหมโมนาจัดมาทีคนเลยชอบมาจำสับสนว่าพี่กับโมนาจัดวิทยุผมไม่ได้จัดเพราะเสียงเรารู้ว่าเสียงเรามันไม่ให้ ตัวนี้พอมาทำรายการออนไลน์เราก็เลยแบบบางคนตีเรื่องเสียงขออภัยอันนี้แก้ไม่ได้จริงๆ เสียงกูเป็นงี้มาแต่เกิดแต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์เขาก็ไม่ได้ฟังเสียงกันแล้วแหละก็เอาคอนเทนต์เป็นหลักอะนะทีนี้มันก็ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยนะครับพี่หมวยไม่ว่าจะผ่านด้วยทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีนะฮะจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเปลี่ยนแปลงของสตาร์ซ็อกเกอร์นะครับที่ก็เหมือนบ้านพี่หมวยนี่แหละนะฮะเล่มเล็กที่เรารู้จักกันดีผู้คนในสังคมนี้ฮือฮากันมากว่า มันถึงเวลาที่จะต้องเพื่อนที่อยู่ สำนักพิมพ์อื่นแล้วหนังสือพิมพ์เขาปิดไปแล้วยังบอกเอ้ยฮือฮาจังวะก็คนมันโตมากับซ็อกเกอร์เยอะหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นยังอาจจะไม่ใช่ผูกพันซ็อกเกอร์รายวันนะเกิดปี92ตั้งแต่เกิดมามันก็ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของบ้านอยู่แล้วเพราะบ้านคนตกปกติก็จะเป็นไทยรัฐเดลินิวอันนี้นำมาเลยเพราะที่บ้านเคยขายด้วยก็รู้ไทยรัฐเดลินิวนี่ลงเป็นปึกซ็อกเกอร์มันคือหนังสือทางเลือกที่ต้องรักต้องชอบแล้วต้องลองลงมาจากสยามกีฬาอีกเพราะว่าถ้าคนดูถ้าคนติดตามกีฬาตอนนั้นเขาซื้อสยามกีฬาอยู่ก็เป็นฉบับที่สองของบ้านพอมีซ็อกเกอร์แล้วรุ่นพ่อเนี่ยถ้ายังหมายถึงรุ่นพ่อนะตอนนั้นเป็นสยามกีฬาก็ไอซ็อกเกอร์เข้าไปเป็นที่สามของบ้านพอรุ่นลูกที่เนี่ยและเติบโตมากลายเป็นพวกที่เขาติดแฮชแท็กว่าโตมากับซ็อกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยมันคืออันนี้พอลูกดูแต่บอลอย่างเดียวแล้วก็บ้าบอลอย่างเดียวมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นก็ถือว่ายาวนานแม้ว่าเราจะเคยเ
คิดว่ามันอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงนี้เพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์เวลาพี่พูดถึงเรื่องนี้ใน Facebook ตัวเองพี่จะบอกว่าไม่ต้องมาบอกหรอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกระบวนการตรงนี้กระบวนการล่มของสื่อสิ่งพิมพ์มันกินเวลามาเป็นทศวรรษละครับสัญญาณมันบอกใช่แล้วพี่เป็นคนที่เขียนเรื่องนี้ทุกปีคนอ่านบางคนที่มาเม้นต์ก็ยังจำได้เลยว่ายิ่งโดยเฉพาะฉบับปีใหม่เนี่ยพี่จะมีไอ้คุยกันเฉพาะกิจขึ้นมาจะช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้ามันไม่ติดกับวันเสาร์ที่เราต้องส่งคอลัมน์นี้อยู่แล้วเนี่ยจะสรุปให้เขาทุกปีสถานการณ์ถึงไหนโซเชียลมีเดียเป็นยังไงที่มารีเลทกับนักกีฬาและนักฟุตบอลด้วยนะครั้งแรกที่สัญญาณที่มันชัดเจนคือ Newsweek Magazine ของอเมริกาน่าจะ2012ที่เป็น Last Issue ที่เป็น Paper เพราะพี่เก็บไว้เขียนเรื่องนี้เต็มเลยเนี่ยคือสัญญาณถ้าระดับโลกขายทั่วโลกอยู่ไม่ได้เรียบร้อยเตรียมตัวเป็นโดมิโนได้เลยแล้วกระบวนการเลย์ออฟของบรรดาสื่อไม่เฉพาะสิ่งพิมพ์นะในบ้านเราเพราะว่าทุกวันนี้ทีวีก็กลายเป็นสื่อเก่านะมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจะ10ปีเนี่ยแหละที่มันคือเราไม่ต้องมาบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับหรือว่าอะไรนะคนเดี๋ยวนี้ไม่เสพสื่อสิ่งพิมพ์แล้วครับอันนี้เราเป็นเรื่องที่เรารู้มาตั้งแต่10ปีแล้วตั้งแต่ที่มือถือมันทำให้เราเปลี่ยนวงจรชีวิตแล้วเราอยู่ในตัวธุรกิจเองเรารู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วรู้จนเกินกว่าจะมาบอกว่าขอไม่ต้องบอกหรอกพี่เข้าใจกับมันแล้วก็รับมันได้ใช่ไหมมันต้องรับให้ได้ไงมันต้องรับให้ได้รับไม่ได้ให้ทำยังไงพออันเนี้ยทุกปีเวลานานๆทีพอสื่อใหญ่ๆมีการเปลี่ยนแปลงถึงได้บอกพี่วิว่าอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงลากาเซต้าเปลี่ยนจากไซส์บอร์ดชีตไซส์สยามกีฬามาเป็นแท็บลอยด์อันเนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกเขาเลกิฟก็เปลี่ยนจากไซส์บอร์ดชีตมาเป็นแท็บลอยด์ต้องบอกเขาเพราะว่าเรามาคิดต้องมาคิดว่าในแง่ของกำลังเซฟอะไรก็คือทุกคนเซฟคอสกาเซต้ามีช่วงคือเซฟสีด้วยตาเขาจะขึ้นลดขนาดกระดาษลดขนาดสีหัวสีชมพูเขาจะสีชมพูทั้งเล่มมันคือหัวใจนะฮะมันคือเงินคือการลดเงินลดค่าใช้จ่ายลดจากสีมาเป็นกระดาษปุ๊บปกติแล้วก็ลดหน้าลดหน้าไทยรัฐเดนิวเมื่อก่อนยิ่งมีตอนเราโตมายุคนิยายจีนนิยายไทยก็ลงเรื่องย่อนะมีพิเศษนู้นพิเศษนั้นพิเศษนี้เหมือนกันลดหน้าฝรั่งก็ลดหน้าพอปิดยิ่งพอปิดซีซั่นแอดเข้าน้อยลดหน้าอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดเพราะเราไม่ได้อยู่แต่กับสื่อประเทศไทยแมตช์ชูตในอังกฤษหรืออะไรพวกนี้ทยอยกันล้มหายตายจากอันนี้เรารับรู้ได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันพี่วิเองไปแกยังเล่าไปญี่ปุ่นหนหลังสุดแต่พี่จำไม่ได้แล้วที่คุยในที่ประชุมแกเดินดูในรถไฟเหลือคนที่ไม่ได้ก้มอ่านเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องก้มอ่านหนังสือที่เป็นเล่มใช่แทบไม่เหลือทุกคนก็ก้มอยู่กับมือถือนึกออกไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันแล้วต้องปรับให้ทันมันเพราะเราทำสื่อก็ยังไม่คิดว่าจะไปเลย์ออฟพอโดนเออร์ลี่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไปขายของจะไปอะไรนะก็อยู่ในตรงเนี้ยก็ทำก็กลายเป็นออนไลน์ทีนี้พอออนไลน์พี่หมวยก็มีบทบาทตอนนี้กับเมนสแตนใช่ไหมฮะแล้วทำงานร่วมกับเด็กๆทำงานทีวีเขาเรียกอะไรทำข่าวทีวีดูข่าวให้ทางทีสปอร์ตแต่เจนของสยามกีฬาเจนมันก็จะเป็นเด็กๆรุ่นใหม่พี่หมวยมีวิธีการทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ๆยังไงบ้างแล้วแต่นะถ้าอย่างทำรายการตอนนี้รายการหลักก็คือออนร็อกที่ทำกับกบกิติกรเนี่ยบางเรื่องเล่าไปแล้วเขาก็นั่งเหวอแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่รู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องลดความเป็นเขาเรียกอะไรก็ต้องถามอะว่าอย่างหัวข้อน้องคิดว่าอาทิตย์นี้โปรดิวเซอร์อะอยากให้เราพูดเรื่องอะไรที่น่าสนใจเพราะเป็นรายการที่ไม่มีบทเขาก็อยากรู้อันนี้ไม่รู้หรอเรารู้อยู่แล้วเงี้ยเราพูดได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาแบบอันนี้น่าสนใจที่เราต้องถามเขาก่อนไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่ใช่ว่าเรากบ
อาทิตย์นี้พี่เอาเรื่องนี้พอเขาไม่ต้องเตรียมอะไรนี่แต่ว่าโอเคต้องมีภาพอินเสิร์ตมีอะไรเงี้ยเราไม่เอาแบบนั้นเราก็ให้คุยกันเราจะได้อยากรู้ว่าคนรุ่นเขาประมาณสัก30สนตอนนี้อยากรู้เรื่องอะไรหรือสถานการณ์ในลีกตอนนี้แล้วคุณสนใจอะไรพวกเพื่อนร่วมแล้วเรามาเล่าให้ฟังรุ่นเขาอ่ะคือไม่ใช่บอกในสิ่งที่เราอยากจะเล่าต้องถามว่าเขาอยากจะฟังอะไรใช่ถูกไหมฮะผมเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะเขาคิดว่าอะไรน่าสนใจสำหรับคนรุ่นเขาตอนนี้เพราะมันคือห่างกัน20ปีเลยนะนึกออกไหมบางคนอย่างน้องที่แปลข่าวอ่ะคุณแม่เขาอายุน้อยกว่าเราอีกปีนึงเนี้ยนึกออกป่ะตอนนี้แต่เรายังต้องโดนแล่นอยู่ในสังคมเดียวกับเขาในแพลตฟอร์มเดียวกับเขาอยู่มันก็ธรรมดาก็เราก็ต้องจูนเข้าหากันหรือภาษาในการเขียนภาษาขอโทษเป็นคนเขียนภาษาข่าวที่เป๊ะภาษาไทยเป๊ะเพราะว่าเราถูกฝึกมาจากให้อยู่ในกรอบนี้ให้กับภาษาการพิมพ์ไม่ถูกปุ๊บนี่แทบจะไม่ต้องทำงานเลยเวลาส่งต้นฉบับของเราไปนะแล้วไม่เกี่ยวอันนี้ขอโทษบางคนบอกไม่ได้จบอักษรไม่จำเป็นจบอักษรกูก็ไม่ได้เอกภาษาไทยนึกออกไหมเพื่อนเราที่เอกไทยยังเขียนวางคำยังเขียนไม่ถูกเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่างานของเรามันต้องควรเขียนให้ถูกไม่ใช่ว่าสื่อสารให้เข้าใจไอ้ภาษาที่มันเขาเรียกอะไรอะสแลงหรือเล่นกันในให้เธอเป็นหอไหมให้เธอได้บางคนบอกว่าน่าอ่านเข้าใจก็แล้วกันอันนี้คุณเขียนเล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นสื่อก็ควรจะเขียนให้ถูกภาษามันมีแบบแผนของมันไม่ใช่มีแต่วิวัฒนาการเพราะไม่งั้นภาษาไทยก็ตายดิบนหลังคือพี่แม้จะเปลี่ยนตัวตามโลกยังไงก็ตามพี่ก็ยังมีตัวตนของตัวเองอยู่พอสมควรถูกไหมก็ต้องเขียนให้เป๊ะพี่บอกอะไรกับน้องๆบ้างอันนี้สุดท้ายละเวลาเอาประสบการณ์ในที่ทำงานในโลกปัจจุบันเนี้ยพี่เอาอะไรไปสอนเขาบ้างจากประสบการณ์ของพี่เรื่องหลักส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือถ้าคนแปลข่าวจะได้แต่ภาษาอังกฤษเป็นหลักเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราอ่านฝรั่งเศสแล้วก็สเปนได้ครับเราบอกเฮ้ยอันนี้มันต้องอย่างนี้นะมันมีเพิ่มคืออังกฤษมันจะช้าสมมุติเราแปลคืนนี้เพื่อออกข่าวเช้าเนี่ยเดี๋ยวนักข่าวอังกฤษตื่นมาอีกรอบแล้วบ่ายเขาถึงค่อยแปลเสร็จกลางคืนเป็นภาษาอังกฤษนึกออกไหมแต่กลางคืนที่ฝรั่งเศสกับสเปนมีความคืบหน้าอย่างเมสซี่โรนัลโดเบนเซม่าอะไรก็ตามทีเราแปลได้เลยอยู่แล้วก็ต้องบอกให้เขาว่าบางครั้งต้องดูสื่ออื่นด้วยเพราะว่าอังกฤษมันเอาแค่ข่าวตลาดลูกหนังตอนนี้ก็เขียนเป็นตู่เป็นตากันไปเองโยงกันไปเองแมนยูเป็นข่าวกับจะร้อยคนทุกซัมเมอร์อะไรเงี้ยบางอันมันก็ต้องกันกรองแล้วความที่ทุกวันนี้เฟคนิวส์ก็เยอะข่าวมโนก็เยอะถ้าคนทำงานสื่อด้วยกันก็คือต้องกันกรองไม่ใช่เบรกกิ้งทั้งวันตายแล้ว บางเพจเบรกกิ้งทั้งวันด่วนทั้งวัน อะไรนักหนาวันนี้มันอาจจะเป็นฮาร์ดทอล์คของคุยนอกสนามนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นฮาร์ดทอล์คที่ถ้าคนชอบฟุตบอลแล้วฟังดีๆค่อยๆฟังนะครับฟังยากหน่อยนะมันไม่ตลกไม่ได้แบบว่ามาแนวแบบมาขำทุกวันเน้นตลกเหรอไม่มีบางวันที่มันก็จะเป็นแนวแบบตลกไปสนุกแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งการทำงานเอาการเอางานนิดหนึ่งนะครับก็ผมว่าได้ประโยชน์แน่ๆแหละและโดยเฉพาะคนที่ต้องการตามหาประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลประวัติศาสตร์ของคนที่อยู่กับฟุตบอลวันนี้ผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์เลยเหรอจริงๆไม่เป็นประวัติศาสตร์เยอะพี่เพราะว่าไม่ตัวผมเองผมก็เจออย่างนี้พี่หมวยว่าเรื่องนี้มันมีจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนถามในคอมเมนต์หรือว่าเหมือนปูก็คนอยากเรื่องบอลไทยเรื่องเขาก็คือสิ่งเรื่องหลังม่านบอลไทยก็ต้องมีบางเรื่องเราพูดได้บางเรื่องพูดไม่ได้ถูกต้องคือสิ่งนึงนะพี่หมวยที่น้องๆยุคปัจจุบันเนี้ยที่เขาไม่มีเหมือนเราเลยนั่นก็คืออดีตเรามันจะมีอดีตเยอะไงพี่หมวยเด็กปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครย้อนกลับไปที่อดีตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาอดีตเนี่ยมาบอกเล่าให้เขาฟังได้ในสิ่งที่เขาอยากฟังนะผมว่ามันจะเป็นการเติมสิ่งนี้เขาไม่รู้ให้ได้รู้เช่นเดียวกับพี่หมวยวันนี้ในหลายๆเรื่องที่ผมว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ชวนมาเพราะไม่อยากให้มันตายไปพร้อมกับพี่นะเช่นเดียวกันตัวผมเองก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยใครชวนไปคุยเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันตายพร้อมกับผมในหลายๆเรื่องราวที่มันมีความลับบ้างไม่มีความลับบ้างของวงการฟุตบอลนะครับไม่มีอะไรให้พี่หมวยนะครับขอบคุณพี่หมวยจริงๆนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็ต้องบอกว่าตลอดเวลา30ปีไม่เคยมีครั้งไหนที่ได้คุยกันนานเท่าครั้งนี้มาก่อน รู้จักกันมา okay. ขอบคุณพี่หมวยนะครับ